เนมาเมาส์4แซมบ้าถลุงซามูไรชลบุรีได้คูชิดะคืนทัพเยือนอาร์มี่เลิฟช่วยคาวาเลียสเปิดบ้านชนะบัคส์ศึก NBA Pre-Season สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ Sport Today Extra นะคะประจำวันพุธที่15ตุลาคม2557ค่ะอยู่กับดิฉันชมัยพรเห็นประเสริฐนะคะและคุณกิตติกรศิลปะดนตรีค่ะครับก็ในช่วงของกลางสัปดาห์นี้แน่นอนค่ะว่าก็ยังมีผลการแข่งขันกีฬามาฝากคุณผู้ชมกันโดยเฉพาะวันนี้ Twitchers เรากลับมาในเรื่องของการถ่ายทอดสดฟุตบอล Toyota Thai Premier League แล้ว6นัดสุดท้ายสนุกแน่นอนสำหรับการลุ้นแชมป์แต่ก่อนจะไปตรงนั้นเห็นว่าวันนี้น้องเบนซ์มีในเรื่องของผลการแข่งขันฟุตบอลกระชับมิตรด้วยครับเดี๋ยวเปิดหัวกันด้วยเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับมีฟุตบอลอุ่นเครื่องครับซึ่งบราซิลเนี่ยก็ถล่มญี่ปุ่นไป4-0เกมอุ่นเครื่องระหว่างบราซิลกับญี่ปุ่นครับครั้งนี้มีขึ้นที่สนามกีฬาแห่งชาติของสิงคโปร์ทีมของคาร์ลอสดุงกาครับที่เพิ่งเอาชนะอาร์เจนตินามา2-0ที่ปักกิ่งก็มีการเปลี่ยนตัวผู้เล่นหลายคนครับเช่นเดียวกับญี่ปุ่นของฮาเวียร์อากิเร่ครับกุนซือชาวเม็กซิโกที่เรียกนักเตะดาวรุ่งหลายคนมาร่วมทีมเกมผ่านไป18นาทีครับบราซิลก็ขึ้นนำจนได้ครับเมื่อวิลเลียนจ่ายให้ดิโก้ตาเดลลี่ครับแล้วก็จ่ายต่อให้เนย์มาร์หลุดเดี่ยวเข้าไปแต่หลบคาวาชิมะครับแล้วยิงเข้าไปจนจบครึ่งแรกครับบราซิลก็นำอยู่ในสกอร์นี้ครับ1-0ครึ่งหลังบราซิลยิงเพิ่มเป็น2-0ตั้งแต่นาทีที่48ครับเมื่อคูตินโญแทงบอลให้เนย์มาร์ครับหลุดเดี่ยวเข้าไปแปรบอลด้วยเท้าขวาครับเบียดเสาเข้าไปเรียบร้อยครับบราซิลก็หนีไปเป็น2-0จากนั้นนาทีที่77ครับบราซิลหนีไปเป็น3-0เมื่อคูตินโญครับได้โอกาสยิงจากฝั่งขวาแต่ว่าบอลไปติดเซฟของผู้รักษาประตูญี่ปุ่นครับแล้วไปเข้าทางเนย์มาร์แปรสวนกลับเข้าไปตุงตะข่ายครับกลายเป็นแฮตทริกของเขาในเกมนี้แต่เท่านั้นไม่พอนะครับเนย์มาร์นาทีที่81ครับก็หนีไปเป็น4-0ครับเมื่อกาก้าพาบอลหลุดไปถึงริมเส้นฝั่งขวาครับแล้วก็โยนข้ามไปทางเสาไกลให้เนย์มาร์ได้หม่งโล่งๆเข้าไปครับเป็นการเหมา4-0ครับและเป็นประตูที่40จากการเล่นทีมชาติ58นัดของเนย์มาร์ด้วยโอ้โหสุดยอดจริงๆครับจบเกมครับญี่ปุ่นบราซิลครับก็ถล่มญี่ปุ่นไป4-0ครับเป็นชัยชนะ4นัดรวดในการคุมทีมของคาร์ลอสดุงกาด้วยโอ้โหแต่ว่าบรรยากาศข้างๆสนามนี่สาวๆเชียร์ดูเหมือนจะเอาใจช่วยบราซิลกันซะเยอะเลยนะคะครับเดี๋ยวไปดูผลการแข่งขันคู่อื่นนะครับในเกมอุ่นเครื่องคู่อื่นๆเกาหลีใต้ครับก็แพ้คอสตาริกา1-3มาเก๊าเสมอกับสิงคโปร์2-2จีนชนะปรากวัย2-1ครับฮ่องกงก็แพ้อาร์เจนตินา0-7ครับ UAE แพ้อุซเบกิสถาน0-4บาเรนเสมอกับอิรัก0-0อาร์เมเนียแพ้ฝรั่งเศส0-3และกาตาร์ครับก็ชนะออสเตรเลียไป1-0อย่างที่บอกคุณผู้ชมไปตั้งแต่ในช่วงต้นรายการนะคะในวันนี้ค่ะสำหรับฟุตบอล Toyota Thai Premier League จะกลับมาลงสนามทำการแข่งขันนะคะประจำการครบ10คู่นะคะต้องบอกว่าก่อนที่จะไปเริ่มการแข่งขันเรามีพรีวิวมาฝากคุณผู้ชมกันด้วยรวมไปถึงคะแนนตอนนี้ถือว่าบี้กันสนุกค่ะเพราะว่าบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเป็นจ่าฝูงด้วย66คะแนนตามมาด้วยทางด้านของชลบุรี65 BEC เทโรศาสนะที่59และ SCG เมืองทองยูไนเต็ดที่58คะแนนเราไปดูพรีวิวที่เรานำมาฝากคุณผู้ชมกันค่ะเริ่มต้นก่อนเลยคู่นี้ศรีสะเกษ FC จะพบกับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะคะซึ่งเปิดเลขแรกมาก่อนบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเล่นในรังชนะไป1-0โดยศรีสะเกษ FC ไม่มีเอกพันธ์จันดาพรกองหลังตัวเก่งที่ติดโทษแบนนะคะจันดากรขออภัยค่ะรวมทั้งลูคัสแดเนียลนายทวันชาวอาร์เจนตินที่ถูกยกเลิกสัญญาหลังไปมีเรื่องกับโค้ชหนุ่ยเฉลิมวุฒิสง่าพลระบบการเล่นใช้4-3-3โดยมีทางด้านของทาตรีสิงห์สีหานะคะสรายุทธชัยคำดีและโจเซ่เวลาสโกคอยจบสกอร์
ส่วนบุรีรัมย์ยูไนเต็ดค่ะ3ตัวหลักที่บาดเจ็บประกอบไปด้วยสุชาวนุชนุ่มประทุมชูทองและสุรัตน์สุขค่ะแต่ข่าวดีคือการได้คาเมโลกอนซาเลสพ้นโทษแบนกลับมายืนเป็นหน้าตามสนับสนุนคาเบียปาตินโยคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมกันได้คู่นี้ทรูวิชั่นถ่ายทอดสดทาง True Sport 6685เริ่ม 18:00 นเป็นต้นไปค่ะศรีสะเกษตอนนี้ตารางอันดับคะแนนอยู่อันดับ13นะคะมี39คะแนนแล้วก็บุรีรัมย์ยูไนเต็ดเป็นจ่าฝูงอยู่ที่66คะแนนนั่นเองค่ะไปต่อกันที่อาร์มี่ยูไนเต็ดพบกับชลบุรี FC นะครับซึ่งการพบกันแมตช์แรกที่ชลบุรีสเตเดียมเป็นทีมฉลามชนครับซึ่งเบียดเอาชนะไปได้1ประตูต่อ0เกมนี้ครับแกรี่สตีเฟนเฮดโค้ชของอาร์มี่ยูไนเต็ดไม่มีปัญหาในการจัดทัพครับพร้อมกับได้โกรันยอโควิชหายเจ็บกลับมาช่วยทีมตัวหลักรายอื่นครับพร้อมลงสนามหมดอาทิเช่นมงคลทศกรัยชัยรงค์ทาทองธนากรแดงทองรวมทั้งราเฟลบอตตินะครับทีมเยือนชลบุรี FC ครับก็มีข่าวดีเมื่อได้ตัวคาสโตคุชิดะฟิตกลับมาคุมแดนกลางร่วมกับอดุลละโซเกมรุกครับจะใช้เกือกฤทธวีกาและนุรุณศรียานเกม2แนวรุกทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมส์โจมตีริมเส้นส่วนชูลิโนมิเนโรครับจะยืนเป็นหน้าต่ำคอยสนับสนุนเตียโก้คุนย่าก็คู่นี้ครับติดตามชมได้ในเวลา 18:00 นทางช่อง True Sport 2ครับช่องนี้เองนะครับมาดูพรีวิวกันกับอีกหนึ่งคู่นะคะสำหรับ Bangkok United ค่ะก็วันนี้จะเปิดสนามพบกับ GSE สมุทรสงคราม FC โดยสถิติการพบกันแมตช์แรกที่สนามกีฬากองทัพบก Bangkok United ชนะมา2ประตูต่อ0โดยมาโน่โพกกิ้งกุนซือ Bangkok United ต้องขาด2ขุนพลหลักนะคะอย่างวิทยาหมัดล้ำและโรแมนกัสมี่ที่ติดโทษแบนการจัดทัพใช้ระบบ 4-2-3-1 วิชยาเดชมิดเลอันโดตาตู้และมีลอสโบกูโนวิชยืนเป็น3มิดฟิลด์ตัวรุกส่วนการจบสกอร์น่าจะเป็นสมปองสอเล็บขณะที่ GSE สมุทรสงคราม FC กลายเป็นทีมแรกที่ตกชั้นเมื่อเก็บไปได้เพียงแค่16คะแนนจาก32นัดสภาพทีมไม่มีซาริฟสายนุ้ยที่ติดโทษแบนรวมทั้ง2กองหน้าอย่างซามูเอลอาจายี่กับปาสการ์ดมิลเลียนที่ไม่ได้อยู่กับทีมแล้วโดยตัวหลักในเกมนี้เป็นนักเตะอย่างพิมพ์วิททองนิธิโรจน์กีฮูแบและยูซูเกะคาโตะคุณผู้ชมที่สนใจสามารถติดตามรับชมการถ่ายทอดสดได้ทางช่อง True Sport HD 2667 19:00 นเป็นต้นไปนะคะขณะที่คู่ครับ SCG เมืองทองยูไนเต็ดครับจะบุกไปเยือน Air Force Central FC ซึ่งในเลกแรกครับ SCG เมืองทองยูไนเต็ดก็เล่นในบ้านและเอาชนะไปได้3ประตูต่อ1เกมนี้ครับ Air Force Central FC ไม่มีสะสมพบประเสริฐครับที่ปรึกษาสโมสรที่ติดภารกิจกับทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน19ปีส่วนผู้เล่นไม่มีปัญหาบาดเจ็บหรือติดโทษแบนใดๆครับระบบการเล่นจะใช้4-3-3ลีจินโฮปังซุนวานและก็คุซี่เหยาเฮอร์มันนะครับรับหน้าที่คอยจบสกอร์SCG เมืองทองยูไนเต็ดครับสภาพทีมค่อนข้างมีปัญหาเมื่อ3ตัวหลักอย่างทิติพันธ์พ่วงจันทร์ครับศิวกรจากภูประสาทและมาริโอยูรอฟสกี้ยังบาดเจ็บครับรวมทั้งเอริกปาตาลูก็ได้กลับไปค้าแข้งที่บ้านเกิดแล้วทีมวิเลมพยองครับจะลงเล่นในระบบ 4-3-3 เช่นกันสารัตยูเย็นดัสกรทองเหลาและคิมดงจินทำเกมตรงกลางนะครับส่วนวิชัยทาทองมิลานบูบาโลนะครับและก็เคลตันซินวาจะยืนเป็น3หัวหอกคู่นี้ครับถ่ายทอดสดเวลา 20:00 นทาง True Sport 2682ครับเดี๋ยวจากนี้นะคะเราไปติดตามการสำหรับความเคลื่อนไหวในวงการฟุตบอลกันบ้างนะคะโดยทางด้านของช่วงนี้ต้องบอกว่าหลายๆทีมกำลังปรับเปลี่ยนแล้วก็วางแผนแล้วสำหรับเรื่องของตัวนักเตะก่อนที่ตลาดการซื้อขายในช่วงมกราคมจะมาถึงนะคะเรามาดูกันค่ะสำหรับทางด้านของปีเตอร์เช็คเมื่อมีข่าวว่าอาจจะเป็นหนึ่งในข้อเสนอที่ยื่นให้กับเรอัลมาดริดค่ะโดยเรอัลมาดริดอาจต้องคิดหนักเมื่อเชลซีเตรียมยื่นข้อเสนอเอาปีเตอร์เช็คไปแลกกับซามีเคดิรามิดฟิลด์ทีมชาติเยอรมันเป็นการตัดหน้าอาร์เซนอลคู่แข่งที่เดินหน้าดึงตัวเคดิราเช่นเดียวกันโดยมีรายงานจากอังกฤษเมื่อวันอังคารที่14ตุลาคมว่าอาร์เซนอลได้ตกลงสัญญาส่วนตัวกับซามิเคดิรากองกลางทีมชาติเยอรมันของเรอัลมาดริดเป็นที่เรียบร้อยแต่อาจมีเหตุให้มาดริดเปลี่ยนใจปล่อยนักเตะของเขาให้กับเชลซีแทนเมื่อมีรายงานว่าทีมสิงโตน้ำเงินครามดำเนินแผนใหม่โดยจะใช้ปีเตอร์เช็คนายทวารทีมชาติสาธารณรัฐเช็กที่กำลังตกเป็นตัวสำรองของติโบกูตัวแล้วก็ต้องการย้ายทีมไปแลกกับเคดิราเนื่องจากมาดริดก็กำลังต้องการนายทวารที่มีประสบการณ์มาแทนที่อีเคคาซียาที่กำลังฟอร์มตกนอกจากนี้ก็ยังมีรายงานอีกว่าอาร์เซนอลอาจขายเมซุตโอซิลที่ยังโชว์ฟอร์มได้ไม่ดีให้กับไบเยิร์นมิวนิกที่กำลังสนใจแล้วจะซื้อเคริรามาแทนที่แต่ข้อเสนอของเชลซีอาจทำให้แผนการปล่อยตัวของโอซิลนั้นต้องล้มเลิกไปด้วยก็ต้องตามดูกันนะครับเพราะว่าในเรื่องผู้รักษาประตูเนี่ยเรอัลมาดริดก็มีผู้รักษาประตูดีๆเยอะทีเดียวนะครับใช่ค่ะก็เพิ่งซื้อเคเรนาบาสมาด้วยใช่ค่ะ
การซื้อนักเตะดีๆ ด้วยเงินมหาศาลแล้วไปอยู่ในทีมเดียวกันเป็นทางของเรอัลมาดริดอยู่แล้วนะฮะเดี๋ยวเสือกระเสืออยู่ด้วยกันไม่ได้นะค่ะขณะที่อันเดรสอินเยสตาครับมิดฟิลด์ร่างเล็กของบาร์เซโลนาก็คว้ารางวัล Golden Foot Award 2014ไปครองหลังจากที่ได้คะแนนโหวตครับเหนือคริสเตียโนโรนัลโดเจ้าของรางวัลบัลลงดอคนล่าสุดไปอย่างเหนือความคาดหมายครับจากการประกาศรางวัลที่จัดขึ้นที่โมนาโกครับเมื่อวันจันทร์ที่13ตุลาคมที่ผ่านมาอินเยสตาครับเป็นนักเตะบาร์ซ่าเพียงคนเดียวที่มีชื่ออยู่ในลิสต์10คนครับที่ผู้สื่อข่าวได้เลือกขึ้นมาและก็เป็นนักเตะบาร์ซ่าคนแรกครับที่ได้รับรางวัลนี้โดยอันดับรองลงไปครับคือคริสเตียโนโรนัลโดฟรองลิเบลลี่เวนรูนี่มาริโอนอยเออร์อันเดรียปิโลเตียโกซิลวายาญาตูเร่เทียรี่อองลีแล้วก็มาตาเวียร่าดาซิลวาครับนักฟุตบอลหญิงทีมชาติบราซิลนะครับในรายของมาตาเวียร่าดาซิลวารางวัล Golden Foot Award ครับเริ่มมีการมอบรางวัลครั้งแรกในปี2003โดยจะพิจารณาคัดเลือกจากนักเตะที่มีอายุ28ปีขึ้นไปที่มีผลงานโดดเด่นและก็ยังคงเล่นอยู่ในปีที่มีการมอบรางวัลจากการลงคะแนนเสียงของแฟนบอลผ่านเว็บไซต์ครับ Golden Foot ครับแล้วก็จะได้รับรางวัลเพียงคนละครั้งเดียวเท่านั้นนะครับต่อนักเตะ1คนนั่นก็หมายความว่าจะไม่มีการได้รับรางวัลนี้ซ้ำนะครับใช่แล้วค่ะเป็นการกระจายโอกาสให้กับนักเตะด้วยนะคะเพราะนักเตะฝีเท้าดีๆจริงๆก็ยังมีอยู่อีกมากเลยนะคะจะไม่มีคนละ 4-5 สมัยเหมือนบัลลงดอร์ใช่แล้วค่ะขณะที่นักของโรนัลด์เดอบัวอดีตมิดฟิลด์ทีมชาติฮอลแลนด์ไม่พอใจที่เห็นทีมฮอลแลนด์ต้องพ่ายต่อไอซ์แลนด์เพราะเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์โดยบอกว่าไม่ถูกต้องที่แต่งตั้งให้กูสฮิดดิ้งมาคุมทีมเพราะหมดยุคของเขาไปแล้วเดอบัวซึ่งผ่านการเล่นฟุตบอลโลกและฟุตบอลยุโรปมาอย่างละ2สมัยทำหน้าที่เป็นคอมเมนเตอร์ให้กับ Sky Sport กล่าวในรายการว่าเขาผิดหวังที่ทีมต้องพ่ายต่อไอซ์แลนด์0ประตูต่อ2ซึ่งถือเป็นการพ่ายแพ้ในครั้งที่2ใน3เกมของรอบคัดเลือกยูโร2016พร้อมทั้งเสนอให้ปลดฮิตดิ้งแล้วแต่งตั้งให้โรนัลด์คูมันที่คุมทีมเซาท์แฮมป์ตันในมาทำหน้าที่ตอนนี้น่าจะดีกว่าเดบัวกล่าวว่าเขาไม่เห็นว่าทีมของฮิตดิ้งจะทำอะไรใหม่ๆให้เห็นเหมือนไม่มีแผนในหัวว่าควรจะทำอะไรบ้างอย่างเช่นมิดฟิลด์ตัวทำเกมเพื่อช่วยสนับสนุนโรบินฟานเพอร์ซี่แต่ก็ไม่เห็นจะมีอะไรฮิตดิ้งอายุ67ปีแล้วและผ่านช่วงเวลาที่ดีของเขาไปแล้วนอกจากนั้นเดบัวก็ยังเสนอให้เอาคูมันขึ้นมาทำหน้าที่แทนเนื่องจากเจ้าตัวก็เคยแสดงความสนใจในงานนี้และผลงานที่ผ่านมาก็การันตีได้ว่าเป็นคนหนุ่มที่มีฝีมือที่ฮับออลมาหมดสปีชกิสตราฟเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ครับช่วงหน้ามีผลบาสเกตบอล NBA พรีซีซั่นมาฝากครับ